ที่น้องประชาชนให้ความสนใจที่มีการยิงกันแล้วก็เป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะที่มาจากในคุกนะแล้วจากการที่การมีการมายิงกันแล้วก็มีการไปปิดปากนะฮะพยานสำคัญที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีการจับกุมกันต่อมาซึ่งเครือข่ายได้เป็นเครือข่ายใหญ่เรื่องยาเสพติดนะครับตอนนั้นเราได้มีการจับกุมผู้ร้ายสองคนนะครับส่วนอีกสามคนที่ยังเหลือเจสมพรแล้วก็สามีแล้วก็ลูกนะฮะตามที่คาดถ่ายก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเราออกหมายจับหมดแล้วนะฮะถ้าได้เบาะแสทั้งหมดขอให้แจ้งมานะครับเรากำลังจับชุดติดตามจับกุมอยู่เพื่อจะทลายเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยให้บอกไปเครือข่ายนะส่วนรายละเอียดสองคนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านรองพิสิทธิ์นะครับเป็นคนอธิบายฟังเพราะเป็นผู้ที่สั่งการแล้วก็ร่วมกับทางสื่อนะครับของนครบาลพยายามเกาะติดนะฮะจนจับกุมได้ทั้งหมดนะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนพฤษภานะครับวันที่2พฤษภาตำรวจสืบนครบาล7ได้จับกุมคนร้าย2คนนะฮะแล้วก็ยาบ้า8,000เม็ดแล้วก็ไอซ์4กิโลที่บริเวณวัดราชานะครับท้องที่สน.สำเสนพอหลังจากจับกุมยาเสพติดในคดีนี้ทำให้เกิดการขัดแย้งกันในกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนหนึ่งนายอดีศรหรืออบคนนี้นะครับศรีสุขเนี่ยถูกยิงเข้ามากับพวกแล้วก็ถูกยิงท้องที่ผลโยธินนะครับแต่ว่าไม่ตายโดนเข้าไปหลายนัดไม่ตายนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันนายแม็กหรือธงชัยอาจอาสานะครับแม็กถูกยิงเสียชีวิตที่เพชรบุรีเพราะแม็กนี่คือผู้ที่ชี้เป้าให้กลุ่มคนร้ายมายิงอดีศรหรืออบเนี่ยนะครับพอหลังจากนั้นมาทางฝ่ายนครบาลเราก็ได้สืบสวนมาตลอดนะครับจนกระทั่งออกหมายจับได้6คนนะครับคนหนึ่งอยู่ในคุกได้ไปแจ้งข้อหาแล้วคนที่2มีการวิสามันเป็นมือปืนคนที่3ถูกจับที่เพชรบุรีเหลือคนร้ายอีก3คนก็คือเจมพอดนะครับชื่อจริงก็คือนางสมพรนะครับกับลูกน้องอีก2คนเป็นคดี3คนที่ถูกออกหมายจับตกลงคดีฆ่าจบไปแล้วนะครับยุตินะครับคือจะต้องจับอีก3คนซึ่งหลบหนีไปมีผู้ต้องหาสำคัญคือเจสมพรหลังจากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผู้บัญชาการท่านคำรงวิทย์ก็เสนอถอนมัดนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัตินะครับมีศูนย์สืบสวนบกน.2แล้วก็บช.ปส.นะครับแล้วก็ร่วมกับปปส.นะครับเราเป็นคณะพนักงานสอบสวนได้ทำงานสอบสวนในความขัดแย้งเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องนี้จนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมด5คนคนแรกคือนายอดีศรหรืออบซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ในคดีที่ถูกลอบฆ่านะครับจะไม่ตายนะครับคดีนี้ก็คือแปลกๆหน่อยคือถูกยิงแล้วถูกพยายามจะฆ่าแล้วแต่ต้องมาเป็นเจ้าผู้ต้องหาในคดีของเราอีก4คนก็คือเจฟฟ์ฟอร์และสามีนอกจากนี้ก็คือลูกสะใภ้และก็ลูกชายของเจฟฟ์ฟอร์อีกคนทั้งหมดอีก4คนอยู่ในเครือญาติของเจฟฟ์ฟอร์ตลกก็คือคดีหลังเนี่ยจับกุมออกหมายจับในคดีสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและก็ได้มีการกระทำแล้วการกระทำความผิดที่สมคบแล้วนั้น5คนนะครับวันนี้เมื่อวานนี้จับมาได้2คนอีก3คนคือเจฟพรสามีเจฟพรและลูกชายอยู่ระหว่างติดตามจับต่อไปครับ